านในขาเข้าระหว่างประเทศนะครับทางเข้าเกตไปตม.นะทุกคนตอนนี้มีผู้โดยสารที่ทยอยเข้ามาในโถงกันเรื่อยๆครับเป็นผู้โดยสารตรงเอเชียนั่นเลยผมไม่ได้ตามเข้าไปดูนะว่าเป็นผู้โดยสารที่มาจากเส้นทางไหนนะครับแต่ว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามาในโถงตอนนี้นะครับทุกคนเป็นผู้โดยสารตรงเอเชียตรงน่าจะเป็นทรงเกาหลีหรือไทเปนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีผู้โดยสารทรงเวียดนามด้วยนะครับที่เดินออกมาด้านนู้นจะเป็นเกตซีแคทแมวนะครับที่ทยอยเดินเข้ามาในถงในตอนนี้นะครับป้าครับเดินตามผู้โดยสารเข้าไปผ่านทางเข้าตม.นะครับวันนี้มีผู้โดยสารทยอยมาเรื่อยๆฮะเดี๋ยวเข้าตรงนี้เลยนะทุกคนก่อนทางเข้าซิกเนเจอร์มีร้านค้าปรกรณ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็นทางเข้าตม.หมายเลข1นะครับทุกคนทางเข้าตม.หมายเลข1โฟลว์มากตอนนี้คือโฟลว์จริงๆฮะนี่เลยทุกคนทางเข้าตม.หมายเลข1ผู้โดยสารอยู่ใกล้ผมเลยนะค่อนข้างโฟลว์มากๆนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคิวนานเท่าไหร่นะครับผู้โดยสารที่เข้ามาตอนนี้เป็นผู้โดยสารส่งเอเชียงั้นเลยส่วนใหญ่ในช่วงเที่ยงก็จะมีผู้โดยสารประมาณนี้ฮะซิกเนเจอร์นะทุกคนอยู่ข้างๆกับร้านค้าปลอดอกรคันนาทั้ง2ฝั่งทางเข้าเลยครับมาแวะซื้อของกันก่อนได้นะเนี่ยผู้โดยสารฝั่งนี้น่าจะเป็นอินเตอร์ต่อเครื่องนะฮะก็ทยอยขึ้นมาเข้าตม.ฝั่งนี้ได้เหมือนกันข้างบนเป็นตารางของเที่ยวบินผู้โดยสารขาเข้าหลังประเทศนะทุกคนเนี่ยฮะสิงคโปร์นะครับสายพานที่รอกระเป๋านะไทเปฮ่องกงเวียนนาฮูจิมินห์พนมเปญนะครับสิงคโปร์อย่างเงี้ยเสียเหมือนโอ้ทางนี้ก็มีนะเสียเหมือนฮานอยเวียงจันทร์จาการ์ตาโดฮาเจด้ามาจากหลายๆที่มากๆเลยที่จะต้องเข้ามารอรับกระเป๋าในสายพานหลังจากผ่านตม.นะครับอยู่ในเวิ้งของตม.หมายเลข1นะทุกคนข้างหน้าจะเห็นว่าผู้โดยสารกรุ๊ปทัวร์เวียดนามกำลังตั้งคิวกันละเข้าเสร็จวันนี้จะเห็นทางเข้าตม.ค่อนข้างโฟลว์มากๆนะครับหมายเลข1โฟลว์จริงๆฮะทะลุผ่านตม.ออกมาทุกคนก็จะอยู่เวิ้งใกล้ๆกับทางของ Exit B Boy ข้างหน้านะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศสายพานรับกระเป๋ากันนะครับออกจากตม.ฝั่งนี้มาจะเจอกับสายพาน14นะครับอยู่ใกล้ๆกับ Exit B Boy ทุกคนอยู่ใกล้กับ Exit B Boy สายพาน12เป็นที่ไหนย่างกุ้งย่างกุ้งนะครับขึ้นลาสแบ็กเดี๋ยวเราเดินตามผู้โดยสารไปทางด้านไหนมากขึ้นนะมีร้านค้าปรกรณ์ตรงนี้นะครับด้านหน้า Exit B Boy นะครับใครเจาะก็ออกได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะไปรับสายพานกระเป๋าโซนด้านหน้านะครับย้อนไปไกลสุดก็คือสายพานที่5นะครับร้านแลกเงินนะครับมีแทรกอยู่หลายๆจุดเลยนะครับสายพาน11นะครับไทเป้นะครับสตาร์ลักแซร์ไลน์นะทุกคนแล้วก็ VietJet Air ที่เดินทางมาจากฟุกุโอกะนะครับโอเพ่นแล้วนะโอเพ่นแล้วนะครับต้องรอกันต่อไปครับช่วงนี้บรรยากาศสายพันธุ์และกระเป๋าส่วนใหญ่ 80-90% นะครับเป็นผู้โดยสารทรงเอเชียหมดเลยทุกคนเดี๋ยวลองดูว่าจะมีผู้โดยสารทรงยุโรปบ้างหรือเปล่าไม่เห็นใกล้ๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะร้านแลกเงินนะครับของผู้โดยสารมาถ่ายรูปกันละสายพันธุ์ที่9นะครับเป็นสายพันธุ์ที่เดินทางมาจากโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดทราเวลนะครับนี่สวยมากเลยนะมอนิเตอร์อันใหญ่แบบนี้ส่วนใครที่จะมารับกระเป๋าเกินขนาดนะครับ Z2 อยู่ข้างใกล้กับสายพันธุ์ที่9โอ้ผู้โดยสารเยอะมากทุกคนผู้โดยสารเยอะมากในส่งเอเชียทั้งนั้นเลยทุกคนส่งเอเชียเนี่ยแล้วส่งจีนส่งจีนนะครับแล้วก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ใหญ่ๆเลยใครที่มีน้องหมาน้องแมวนะทุกคนแล้วจะมารับโอ้ผู้โดยสารเสียงดังมากหวังว่าจะได้ยินเสียงผมนะก็มาติดต่อที่ด่านตรวจสัตว์ป่านะครับนี่ด่านตรวจพืชด่านตรวจสัตว์นะครับอยู่ข้างๆกับสายพานที่8ตรงนี้นะครับข้างๆกับสายพานที่8สายพานที่8มาจากลาวแอร์ไลน์นะเวียนเทียนนะครับเวียนเทียนทุกคนตรงนี้เลยผู้โดยสารเยอะมากผมว่าดูทรงและเป็นผู้โดยสารทรงจีนทรงเวียดนามทรงไทเปมากกว่านะทรงไทเปมากกว่าทุกคนจริงๆถ้าเกิดใครมีน้องหมาน้องแมวแบบนี้นะครับแบบผู้โดยสารท่านเนี้ยแบบผู้โดยสารท่านนี้นะทุกคนก็มาติดต่อตรงนี้นะครับด่านตรวจสินค้าเกษตรซึ่งจะมีทั้งด่านกักกันสัตว์ด่านตรวจพืชนะครับด่านตรวจสัตว์ป่านะครับอยู่ในเวิร์กนี้เลยนะมาติดต่อตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็น่าจะได้ใบผ่านพิธีการแล้วไปออกที่ช่องแดงนะครับก็จะผ่านพิธีการที่ช่องแดงอีกนิดนึงนะฮะดังนั้นใครมีการพาน้องๆมาอย่างเงี้ยเป็นสัตว์นะครับสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยก็มาติดต่อตรงนี้ได้เลยอยู่ใกล้ๆสายพันธุ์ที่8ทุกคนอยู่ใกล้ๆกับสายพันธุ์ที่8ด้านหลังก็คือเป็นด่านตรวจสินค้าเกษตรกับด่านกักกันพืชกักกันสัตว์ด้านนี้โอ้วันนี้ผู้โดยสารเยอะมากทุกคนผู้โดยสารเยอะสุดติดต่ออันเคลมแบ็กเกจเซอร์วิสนะสัมภาระตกค้างต่างๆแล้วก็แบ็กเกจเซอร์วิสของการบินไทยอยู่ตรงขวามือนี่เองส่วนข้างหน้าจะเป็นอีก3สายพานที่เหลืออยู่ก็คือ567นะซึ่งสายพานที่7มาจากฮานอยนะครับกับอินชอนนะครับฮานอยเป็นสายการบินไทยสมัยนะครับอินชอนมาจากการบินไทยเหมือนกันไง
กับเอเชียน่าแอร์ไลน์นะตอนนี้คือโอเพ่นแล้วโอเพ่นก็คือรอเปิดสายพานแล้วรอกระเป๋านะครับช่วงนี้มีเที่ยวบินจากเวียดนามมาเยอะนะเวียดเจ็ตแอร์เป็นฮานอยครับลาสแบกแล้วนะครับลาสแบกก็คือกระเป๋าน่าจะทยอยออกหมดแล้วแหละผู้โดยสารน่าจะเข้าไปข้างในกันหมดแล้วด้วยนะครับส่วนด้านในสุดทุกคนสายพานที่5เป็นสายพานแรกของอะไรเอ่ยเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศนะครับมาจากที่ไหนเอ่ยเจด้าการบินไทยในที G504กำลังจะรอโอเพ่นนะครับกำลังจะรอโอเพ่นก็อาจจะดูโล่งๆแบบนี้นะครับคือตอนนี้ผู้โดยสารเยอะมากเป็นกรุ๊ปทัวร์นะผมไม่แน่ใจมาจากที่ไหนเอ่ยแต่ว่าเป็นผู้โดยสารที่มากันเยอะมากๆทุกคนจะเดินผ่านไปผมจะพาทุกคนเดินย้อนไปทางฝั่งทิศตะวันตกมากขึ้นนะเมื่อกี้เราเริ่มเดินตั้งแต่สายพาน14นะผมจะพาทุกคนไปดูสายพานที่เหลืออยู่ซึ่งตอนนี้ผู้โดยสารกำลังเดินออกมาจากโถงของตม.ด้านซ้ายมือเนี่ยเยอะมากๆครับทุกคนเยอะมากๆนะครับไปต่อกันที่สายพาน15ทุกคนสายพาน15มาจากกัวลาลัมเปอร์นะครับมาเลเซียแอร์ไลน์กับฟินแอร์นะครับเป็น first bag แล้วแต่ว่าจริงๆผมยังไม่เห็นนะเดี๋ยวคงต้องรอดูว่ากระเป๋าจะทยอยขึ้นมาบนสายพานเมื่อไหร่พวกนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวไปลองดูฝั่งนู้นว่ามีผู้โดยสารเยอะหรือเปล่านะสายพาน16นะครับจากไทเปไทเปมาเยอะมากทุกคนกับการูด้าแอร์ไลน์จากจาการ์ตาครับข้างหน้าเหมือนเริ่มเห็นบรรยากาศผู้โดยสารในสายพานเยอะขึ้นนะสายพาน17ทุกคน last bag จากโดฮากาตานะครับ last bag แล้วผู้โดยสารน่าจะออกไปกันเยอะแล้วตอนนี้อู้ดูดิแล้วก็จะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารทรงยุโรปทรงตะวันออกกลางมากขึ้นนะอ้อนี่จากดูไบทุกคนดูไบอยู่ที่สายพาน18นะของเอมิเรตส์ทุกคนคือผู้โดยสารค่อนข้างเยอะมากๆของดูไบครับแล้วก็ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเครื่องบินใหญ่ด้วยแหละฮะเครื่องบินใหญ่ต่อเครื่องนี่คือบรรยากาศสายพานและกระเป๋านะครับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันที่27นะครับถือว่าสายพานยังมากันคึกคักมากๆฮะจุดขายซิมเคาน์เตอร์ขายซิมมีเพียบเหมือนเดิมนะครับผมอาจจะถ่ายให้ดูไม่ครบนะวันนี้เน้นไปที่สายพานและกระเป๋ากับบรรยากาศของสายพานและกระเป๋าที่มาจากเที่ยวบินต่างๆเนี่ยทุกคนผมยังเดินอยู่ตรงสายพานที่18นะของสายการบินเอมิเรตส์นะผู้โดยสารเยอะรอบไปที่สายพานที่20นะทุกคนเป็นลาสแบ็คของฟิลิปปินส์แอร์ไลน์จากมะนิลานะครับแล้วก็Pacific Airlines จากฮานอยครับเวียดนามมาเยอะมากจริงๆทุกคนเนี่ย first bag แล้วนะฝั่งตรงข้ามจะมีร้าน duty free นะครับอยู่ใกล้ๆกับ exit C Catmel เลยครับเราจะออกทางนั้นดีกว่านี่เลยทุกคนร้านค้าปรากรที่อยู่ด้านหน้า exit C Catmel นะทุกคนอยู่ขนาบระหว่างสายพานที่20กับสายพานที่21นะครับเคแบงค์แรกนั้นก็มีซ้ายมือนะครับสามารถมาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับสายพาน21มาจากเวียดเจ็ต A นะครับโฮจิมินห์นะทุกคนโฮจิมินห์ของกระเป๋าเพียบเลยนะจะเห็นว่าช่วงนี้ผู้โดยสารทุกทัวร์เวียดนามยังเข้ามากันต่อเนื่องในช่วงแบบบายๆนะครับของบายๆทุกวันมากันเยอะเลยฮะยินดีต้อนรับครับทุกคนส่วนสายพาน22ทุกคนโฮจิมินห์เหมือนกันเวียดนามแอร์ไลน์เวียดนามแอร์ไลน์นะแล้วก็สายพานที่23นะครับจากดูไบนะครับแล้วก็จากโซอินชอนจากโคเรียนแอร์นะครับยังโล่งๆอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นสายพานที่เพิ่งเปิดนะครับสายพานที่เพิ่งเปิดร้านค้าปรากรในเวิร์กหน้า Exit C Catmel นะทุกคนเป็นร้านที่ใหญ่พอสมควรและประดับไฟสวยนะก่อนจะเดินทางออกที่ Exit C Catmel นะครับแวะได้นะฮะเดี๋ยวเราออกทางนี้เลยครับเพราะทุกคนเดี๋ยวเราเดินออกผ่านช่องเขียวนะครับใครที่มีของต้องสำแดงอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่ไปติดต่อที่ด่านกักกันพืชและสัตว์แล้วมาติดต่อออกช่องแดงทาง Exit C ก็ได้ Exit B ก็มีนะทุกคนมีทั้ง2ฝั่งครับมาออกตรงช่องแดงนะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีของนะออกตรงช่องเขียวได้เลยนะตรง Exit C แคทแมววันนี้มีผู้โดยสารทรงยุโรปมาเพียบนะฮะน่าจะมาจากดูไบตะกี้นะครับแล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่โถงก็ทยอยออกมาเรื่อยๆครับนี่คือบรรยากาศโถง Exit C แคทแมวครับทุกคนเราเดินอยู่ในเส้นทางเดินของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้ผู้โดยสารทรงเวียดนามมาเยอะนะครับผู้โดยสารทรงรัสเซียอย่างที่หลายๆท่านบอกผมไปตั้งแต่ตอนที่ไลฟ์สดตอนเที่ยงนะครับก็ถือว่ายังไม่เห็นไฟล์เลยทั้งขาเข้าและขาออกอาจจะมีการเปลี่ยนช่วงเวลากันไปแล้วนะครับเราจะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารทรงเวียดนามที่เป็นกรุ๊ปทัวร์นะครับเข้ามาในถงขาเข้าเดินทางเข้ามาในสนามบินสุวรรณภูมิกันเยอะมากๆในช่วงบ่ายแบบนี้นะครับมากันหลายเที่ยวบินหลายสายการบินมากๆนี่คือเดินเป็นแถวเลยนะทุกคนยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกคนเลยนะครับเข้ามาในสนามบินสุวรรณภูมินะครับขอให้เที่ยวอย่างสนุกนะครับแล้วก็มาจับจ่ายซื้อของในบ้านเราได้เลยเราเดินย้อนมาถึง Exit B Boy ข้างหน้านะทุกคนซึ่งเป็นโถงหลักนะครับก็จะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่เยอะมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมแล้วก็ชอบคลิปนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะไปอัปเดตจุดไหนกันต่อคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ